จาะไข่แดงในคดีนี้เลยว่าถ้าหากว่าคุณแซนเนี่ยให้การเท็จและน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยืนยันกับผมเลยว่าภาพวงจรปิดมีการตัดต่อหรือไม่ผมสามารถยืนยันได้แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือและก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณแซนพูดคดีนี้จะปิดก็ไม่หมูหรอกครับฟังให้ดีนะครับคุณแซนจะต้องผ่าน3ด่านด่านแรกคือพนักงานสอบสวนนนทบุรีจะมีคำสั่งมีความเห็นสั่งฟ้องคุณแซนในข้อหาประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่อันนี้ข้อ1นะครับ2หลังจากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้กับอัยการจังหวัดนนทบุรีแล้วพนักงานอัยการจะมีความเห็นตามพนักงานสอบสวนหรือไม่หรือจะสั่งให้สอบเพิ่มเติมอันเนี้ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าคุณแซนเนี่ยอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้ในข้อหาประมาทนะ3สมมติว่าถ้าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องขึ้นศาลแล้วถ้าศาลยกฟ้องคุณแซนคุณแซนก็ไม่มีความผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างที่ผมเรียนนะครับซึ่งจริงๆผมมองตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคุณแซนไม่มีความผิดฐานประมาทเพราะไม่มีหน้าที่ในการดูแลน้องแตงโมนะเหมือนที่มีคนบอกว่าต้องมีหน้าที่ต้องดูแลไม่ใช่คุณแซนไม่มีหน้าที่ต้องไปดูแลน้องแตงโมแต่ ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คุณแซนพูดไม่เป็นความจริงนะครับสิ่งที่คุณแซนพูดไม่เป็นความจริงแล้วเราพิสูจน์ได้ว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือคดีนี้พี่น้องประชาชนครับคณะพนักงานสอบสวนคงจะต้องคิดนานหน่อยนะครับคงไม่หมูแล้วครับที่จะต้องให้คุณมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องหรือสรุปยังไงคดีผมต้องพ่วงไปด้วยครับคดีคุณแซนต้องพ่วงไปด้วยเพราะว่าผมเจาะไข่แดงในคดีนี้เลยว่าถ้าหากว่าคุณแซนเนี่ยให้การเท็จและน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือนะครับคดีนี้คุณจะปิดสำนวนยังไงครับในเมื่อบาดแผลของน้องแตงโมเนี่ยไม่เข้ากับใบพัดเรือไม่เข้ากับฟินเรือแล้วก็ไม่มีภาพที่มีคนยืนยันว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือผมได้มีการได้พูดคุยกับอาจารย์ในกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยืนยันกับผมเลยว่าเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่าภาพวงจรปิดเนี่ยเป็นใครเพียงแต่ตอบได้ว่าภาพวงจรปิดมีการตัดต่อหรือไม่แค่นั้นเองอันนี้คือความเห็นทางด้าน ทางคดีของเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับให้ความเห็นเพียงแค่ว่าคลิปวิดีโอมีการตัดต่อหรือไม่นะครับไม่สามารถระบุได้ว่าแสงแว๊บๆเป็นใครเป็นน้องแตงโมหรือไม่ที่ตกเรือไม่มีทางยืนยันครับเพราะว่าเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อยู่ในที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถตอบได้นะครับว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือโดยแสงแว๊บๆนาทีเท่าไหร่นะครับเขาไม่มีทางที่จะตอบได้แน่นอน2คุณหมอนิติเวชจะไม่สามารถตอบได้เลยว่าบาดแผลของน้องแตงโมโดนใบพัดโดนฟินเรือตอบได้แต่เพียงว่าถูกของมีคมบาดนะครับถูกของมีคมบาดนี่คือเหตุผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมสามารถยืนยันได้แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณแซนพูดคดีนี้จะปิดก็ไม่หมูหรอกครับนะมันต้องพิสูจน์ได้ว่าตกท้ายเรือหรือตกตรงไหนตรงนี้แหละครับมันคือการพิสูจน์ที่ต้องใช้ฝีมือต้องใช้ทักษะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ